ถึงพี่น้องประชาชนผมเต็มใจและยินดีที่จะสนับสนุนนะครับงบกลางเองเนี่ยนะครับมีปัญหามากมายผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับถ้าท่านจะกู้มาแล้วแจกเป็นเงินสดอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ถ้าจะแจกเป็นดิจิตอลผมก็ยังยืนยันไม่เห็นด้วยในส่วนต่อมานะครับข้อ12นะครับเงินสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินหรือจำเป็นตัวนี้ก็เหมือนกันครับมันเป็นงบที่กันไว้สำหรับกรณีเกิดเหตุจำเป็นอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ถามว่าปีนี้ท่านจัดสรรงบตัวนี้ลดลงมาจากปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าท่านต้องการเอาเงินส่วนที่ลดลงเนี่ยไปเสริมในส่วนที่ตามข้อ5ที่ผมพูดถึงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ผมเข้าใจเอาว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าท่านต้องการผลักดันโครงการดิจิตอลวอลเล็ตให้ประสบความสำเร็จซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆในส่วนของเอกสารที่ทุกคนสสทุกท่านได้รับแจกมาผมก็ได้รับแจกมาเนี่ยผมก็พยายามนั่งดูนักศึกษาหลายสิ่งหลายอย่างผมเห็นด้วยครับที่มันจำเป็นโครงสร้างพื้นฐานสิ่งต่างๆในส่วนของงบกลางคงจะมีแค่เท่านี้นะครับส่วนประเด็นต่อมาอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านรัฐมนตรีเจ้าของกระทรวงในเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมสิ่งหนึ่งที่ผมยังยืนยันและก็อยากเห็นให้มีการผลักดันในเรื่องของโครงการรถไฟรางคู่นะครับในส่วนนี้มันจะเป็นยังไงครับท่านมันจะเป็นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับงบเมื่อเช้าก็มีสสก่อนหน้านี้ได้มีการอภิปรายมาแล้วว่างบซ่อมนะครับของเราใน 50,000 กว่าล้านผมดูตามเอกสารนะครับของทางสำนักงบรัฐสภาเราเนี่ยนะครับได้มีการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปี68เนี่ยให้เห็นหลายอย่างท่านก็มีการสรุปเนื้อหามาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วผมก็ใช้ตัวนี้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงนะครับว่าการที่เรานะครับทำงบประมาณแต่เราเน้นเรื่องการทำถนนเสียเป็นส่วนใหญ่ดีครับเรื่องถนนผมไม่ว่าทำไปแล้วพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ในการสัญจรไปมาแต่นั่นหมายความว่ายังไงครับแต่เราขาดการสนับสนุนระบบรางระบบทางรางนะครับผมไปดูงบประมาณของกระทรวงคมนาคมนะครับผมเห็นแล้วเนี่ยผมรู้สึกเศร้าใจครับผมไม่ทราบว่าทำไมไม่มีการผลักดันโครงการระบบรางให้เป็นการขนส่งที่มีประสิทธิภาพประหยัดปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดในแรงงานแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ใช้ระบบรางมาจนประเทศเขาเจริญจนถึงทุกวันนี้เพราะใช้ระบบรางประเทศเราเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่5ท่านได้ทรงสร้างรถไฟให้เราเนี่ยเราไม่ได้มีการพัฒนาอะไรขึ้นต่อจากเดิมเลยแต่วันนี้ผมอยากเห็นโฉมใหม่เห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงท่านจะกู้เงินมาสักเท่าไหร่แล้วมาทำระบบรางให้เข้มแข็งเหนือจดใต้อีสานออกตกนะครับภาคตะวันออกสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าท่านทำได้นะครับมันจะลดทั้งค่าน้ำมันลดถนนที่ต้องไปซ่อมลดงบประมาณที่จะต้องไปสร้างถนนอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นถนนระบบรองนี้ไม่เป็นไรครับทำได้แต่ถ้าเราใช้ขนส่งทางรางซึ่งสามารถขนถ่ายได้ทีละเป็น 20-30 โบกี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์คุณูปการมหาศาลและลดนำเข้าพลังงานอย่างมหาศาลสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยากเห็นนะครับในงบประมาณของกระทรวงคมนาคมเนี่ยผมเห็นระบบกรมขนส่งทางรางเนี่ยได้รับจัดสรรงบน้อยมากนะครับอยากให้มีการจัดสรรและก็ผลักดันนโยบายปีหน้าไม่เป็นไรครับท่านสามารถจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังแม้ทุกวันนี้จะมีระบบขนส่งทางรางอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่มันยังไม่เพียงพอครับรถไฟรางคู่น่าจะเป็นหมุดหมายที่จะทำให้ประเทศเราหลุดพ้นจากความยากจนในเรื่องของการเงินเสียเงินไปกับค่าพลังงานสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยากเห็นนะครับในประเด็นต่อมาอีกเรื่องนึงที่เนื่องจากว่ามีเวลาจำกัดนะครับผมก็อาจจะต้องรวบรัดในข้อมูลที่ต้องสรุปด้วยในส่วนของปีที่แล้วเราประสบปัญหาเรื่องภัยพิบัติจากฝุ่นควันจากอะไรหลายๆอย่างจากไฟป่านะครับปีนี้นะครับในส่วนของจัดสรรงบประมาณเรื่องสภาพแวดล้อมหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับรัฐบาลก็จัดสรรเพิ่มมาผมเห็นตัวเลขแล้วก็ดีใจครับแต่ดีใจนิดเดียวครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับวันนี้เราต้องการเปลี่ยนโฉมประเทศเรานะครับเราส่งเสริมสิ่งต่างๆมากมายเลยเพื่อต้องการให้คนไทยอยู่ดีกินดีปลอดจากมลภาวะมลพิษนะฮะเรื่องก๊าซคาร์บอนอะไรต่างๆเราก็พยายามส่งเสริมให้มีการปลูกพืชหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้ลดโลกร้อนสิ่งต่างๆเราเนี้ยแต่งบประมาณที่เราจัดสรรเรื่องสภาพแวดล้อมเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยนะครับรัฐบาลได้จัดสรรเพิ่มมาเพียงแค่นิดเดียวไม่สมกับวันนี้ที่เราเจอมลภาวะทางอากาศทางสิ่งสารเคมีอะไรต่างๆเยอะแยะวันนี้เรามีข่าวมากมายว่า
มีการฝังกบสารเคมีทั่วประเทศเราหลายแห่งนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จัดสรรงบมาดูแลสิ่งต่างๆเหล่านี้น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้รัฐบาลนะครับมองปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและควรจะต้องเพิ่มงบประมาณให้มากกว่านี้มากกว่าที่จัดสรรมานะครับหรือทำโครงการมาเพราะว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาสิ่งที่เราเผชิญกันเลยนะครับอยากให้ช่วยนะครับพิจารณาสิ่งต่างๆที่ผมได้ชี้แจงมานะครับก็ยังไงก็ยังยืนยันนะครับว่าถ้ารัฐบาลเปลี่ยนใจโครงการ Digital Wallet เปลี่ยนเป็นการแจกเงินสดให้พี่น้องประชาชนถึงมือครับถ้ากู้มา 500,000 ล้านเงิน 500,000 ล้านถึงมือประชาชนทุกบาทอย่างนี้ผมยินดีสนับสนุนแต่ถ้าท่านจะต้องทำโครงการ Digital Wallet แล้วก็กู้มาอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยและก็ฝากประธานถึงคณะรัฐบาลชุดนี้ด้วยครับขอบคุณครับ